ร้านเสร็จอาจารย์ก็เตรียมเนี่ยจัดของจะไปส่งให้ลูกค้าเพราะลูกค้าจะสั่งของเครื่องสำอางอะไรจัดเสร็จเราก็เตรียมสคริปต์จะเข้ารายการช่วง 4:00 น.ครับก็เป็นน้ำกรดอาจารย์ก็เลยวิ่งมันนั่งหลบตรงนี้อาจารย์หลบตรงนี้ตรงนี้หลบตรงนี้มันก็ตามคลิปที่ท่านเห็นมันก็วิ่งออกไปแล้วไปปาใส่ตู้กระจกมาคนเดียวหรือ2คนครับคนเดียวฮะท่านผู้ชายใช่ไหมตัวใหญ่เลยแล้วแจ้งความยังครับยังพออาจารย์เนี่ยก็เมื่อกี้โทรไปเรียกตำรวจแล้วโทรไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วให้เด็กไลฟ์พวกนี้ใส่แผ่นเพื่อจะเป็นหลักฐานเนี่ยเพราะว่าไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีหลักฐานครับก็เอาหลักฐานไปให้ตำรวจให้พร้อมเพราะเราไม่มีเวลาครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวดูจากเราก็เอากล้องวงจรปิดที่เราบันทึกไว้ไงครับใส่แผ่นมาเตรียมให้พวกท่านก่อนแล้วก็ถ่ายรูปอะไรไว้เพราะว่าไปแจ้งความถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีประโยชน์แล้วท่านว่าเป็นใครครับอาจารย์วันนี้อ่ะอาจารย์จัดรายการตั้งแต่เมื่อวานวันเซิร์นแล้วมันมีผู้ชายโทรเข้ามาขู่อาจารย์เหมือนกันและบอกอีนางลีแน่จังบอกให้มันเปลี่ยนคลิปที่ออกอากาศได้แล้วไปคลิปอื่นได้แล้ว คืออาจารย์พูดคืออาจารย์เนี่ยทำรายการกฎหมายครับตอนนี้มันก็มีประเด็นที่เขาเล่นกันก็คือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่กกต.ยังไม่รับรองผลผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์16สุขุมพันธุ์บริพัตรอาจารย์ก็เลยเล่นประเด็นนี้ไงคะว่าการผิดเลือกตั้งเราก็ไปเอาคลิปที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังจะร้องแล้วก็คลิปของเรืองไกรรีวัฒนาอดีตสว.ไปร้องแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับการเมืองหรือเกี่ยวกับส่วนตัวการเมืองค่ะส่วนตัวไม่มีเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทะเลาะอะไรเห็นผมมีเห็นผมเคยดูมีคลิปที่อีกสถานีนึงที่เป็นผู้ชายเขาขอโทษแล้วไอ้เรื่องนั้นจบไปแล้วใช่ไหมครับไอ้จอนวินยูจบแล้วเพราะเขาขอโทษออกอากาศอาจารย์ก็บอกให้อภัยอ๋อครับคือคลิปนั้นเด็กมันก็ในฐานะคนจัดรายการเนี่ยแต่เขาไม่รู้ข้อเท็จจริงก็ไม่เคยมาสถานีอาจารย์ไงฮะเดี๋ยวจะพาท่านขึ้นไปชมสถานีก็ได้ว่าไอ้ที่เขาด่าเราว่าไม่มีกล้องตัวเดียวกระจอกไม่มีไฟสองแต่เหตุการณ์วันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่ที่การเมืองนะครับคือคนที่อาจจะเป็นเหลืองเป็นแดงแหละที่ไม่พอใจอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าอาจารย์จะเข้ารายการแฉคดี 10:30 ถึงเที่ยงอาจารย์ก็จะพูดเปิดแต่ละคลิปอะคลิปนี้เนี่ยของอิสระยะอิสระสมชายเนี่ยปราศัยที่วันที่22ที่วงเวียนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมันขโมยวิทยุแย่ อีหลานนะแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะว่าไปใส่ร้ายผู้สมัครเขาแต่ยกเว้นเสียแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถไปหาคำพิพากษามาได้ว่าเขาทำจริงอย่างเงี้ยกกต.ก็ยกฟ้องถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาแล้วก็มาถึงไอ้รองผู้ว่าอาจารย์เสียบปากเลยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแล้วอันนี้มันมีข่มขู่แล้วมีอะไรด้วยป่ะฮะมันมีข่มขู่มีอะไรด้วยป่ะมาคู่ที่ปาครับไม่มีมันมาถึงมันปาเลยอ๋อมันมาคือปาใส่เราเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปไปครับไปล้างอาบน้ำก่อนล้างอะไรก่อนเพราะว่าไม่ไหวมันแสบครับครับครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ช่างใดผมแต่งหน้าแล้วครับผมพาไปมาอาจารย์ก็ต้องมีจัดรายการไปเลยเพราะ4:00 น.อาจารย์ต้องเข้ารายการ4:00 น.ไงฮะ6:00 น.ติดต่อเลยนี่อาจารย์ยังจัดการแบบนี้ขอเก้าอี้หรอครับที่จดเนี่ยว่ามันจะจดครึ่งชั่วโมงอยู่ค่ะท่านเพราะว่าเราพวกท่านมาช่วยอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวมากกลัวพวกนี้มันจะตกใจไหนกันไหนเนี่ยพอไม่ต้องรอแล้วThank you.
ถึงมันเดินออกไปดูซิว่ามันมากันกี่คนที่ข้างนอกมันจะมีกล้องข้างนอกด้วยไง